สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนปลายทางที่ครบท่านนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องส่งนี้นะครับวันนี้เป็นหน้าที่ของโรงเรียนชั้นม.3/2นะครับหลังจากที่ได้เรียนถึงเรื่องการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์นะครับโดยใช้กระบวนเทคโนโลยีแล้วนะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องด้านอุตสาหกรรมบ้านนะครับเราพบกับแคปชั่นที่52นะครับด้านอุตสาหกรรมเรามีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างพบกับแคปชั่นที่52นะครับถึงตรงนี้นะครับเราก็จะมาดูว่าอะไรคือวัตถุดิบที่เราจะนำเสนอในค่ำคืนวันนี้นะวัตถุดิบจากพืชในการพัฒนาเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็พลาสติกย่อยสลายได้นะสาคือเอาพืชมาทำนะแล้วก็ทำโพลิเมอร์ชนิดต่างๆนะครับแล้วก็สารเคมีบางตัวที่พัฒนามาจากแป้งและแป้งชิ้นนั้นมันทำด้วยอะไรนี่คือคำถามครับตอบหน่อยได้ไหมป.6เอาหนังสือป.6มาทำอ๋อนี่จีบนักเรียนป.6เหรอม.3นักเรียนป.6มาดูโถเวนกรรมอ๋อต้องทำป.6นะครับสำหรับในแคปชั่นนี้หรือว่าในสไลด์นี้เนี่ยนะเป็นจะเป็นถึงกล่าวถึงวัตถุจากพืชนะครับในการพัฒนาเชื้อเพลิงแล้วก็ทำพลาสติกย่อยสลายได้แล้วก็ทำพอลิเมอร์ต่างๆแล้วก็คำสุดท้ายนะครับเป็นคำเรียกว่าชี้นำว่าพืชนั้นน่าจะเป็นพืชอะไรนั่นเลยคิดว่าพืชนี้คืออะไรครับอย่าลอกอย่างเดียวต้องใช้ความคิดด้วยภาษาอังกฤษไม่ใช่ชั่วโมงนี้เก็บซะเนี่ยเก็บให้เรียบร้อยชั่วโมงนี้ต้องวิทยาศาสตร์เท่านั้น only science ไม่ว่าอะไรเนี่ยบอกแล้วไหมครับว่ามันคืออะไรบอกหน่อยได้ไหมตอบได้ไหมครับว่าพืชที่นั้นคืออะไรครับไม่สงสัยว่า3/2จะรูด10หมดเลยปากเปิดไม่มีพูดเลยนะฮะมันสำปะหลังนี่เรามาทำอะไรได้เชื้อเพลิงคืออะไรเชื้อเพลิงทำไงอ่ะอันนี้คืออะไรครับมันสำปะหลังวัตถุดิบจากพืชใช้พัฒนาเชื้อเพลิงเรื่องอย่างไรก๊าซโซฮอลทำมาจากเอามันสำหรับมาทำอะไรครับมาทำเป็นการเป็นมาการเป็นอะไรพิษเป็นอะไรครับเอามาทำเป็นเอามาหมักแล้วก็ทำเป็นแอลกอฮอล์แล้วก็แอลกอฮอล์นี่ผสมกับอะไรผสมกับน้ำมันในอัตราส่วน1:10ก็จะเป็นก๊าซ695แอลกอฮอล์ตุกติดไฟเลยไหมบุบเลยนะครับเข้มข้นเลยนะเหล้าขาวที่กลั่นโหกลั่นประเภทกิ๊บๆเลยนะบาดคอเลยนะว่ากันงั้นนะจุดไฟติดอ่ะนี่แหละคือตัวนี้แล้วนะครับแอลกอฮอล์จากพืชนะกลั่นมาแล้วก็มาทำเป็นลืมเหล้าด่านเหมาะใช่ไหมดังนั้นใครติดเหล้าก็แอลกอฮอล์เนี่ยนะครับแต่ไปกินทรงเลยนะแอลกอฮอล์ในห้องวิทยาศาสตร์กินไม่ได้นะครับดื่มไม่ได้